มาดูการทำเงาช่วงท้ายทอยกันบ้างรอบนี้ตัดด้านข้างด้านหน้าอะไรดูดีหมดแล้วเราจะทำไงให้ด้านหลังมันดูหม่นดูสวยตอนนี้ผมตีกรอบลงมาแล้วแต่ลงไม่ก่อนอุปกรณ์ที่ผมใช้ตัวนี้จะเป็น Blackbeard 2ของ Rubber Band นะตัวนี้เก่าแล้วสีเริ่มหายหมดแล้วลองดูใกล้ฟันก็จะเป็นของ Rubber Band มาดูวิธีทำขั้นตอนแรกเลยฟันเปล่าก่อนเลยนะอันนี้สูตรของผมเองนะดันขึ้นไปตามใจชอบเลยตามความเหมาะสมให้มันเป็นขอบอย่างนี้ก่อนลงมาแก๊กหนึ่งเราก็เผินขึ้นไปนิดนึงลงมาอีกทีหนึ่งที่สำคัญเลยเราต้องขึ้นอย่างเงี้ยให้มันเท่ากันลองอีกทีหนึ่งทีสุดท้ายละเราก็จะเชื่อมกับงานที่เราตัดตอนแรกแล้วแล้วก็มาถึงการโกนแล้วใบมีดโกนที่ผมใช้บ่อยที่สุดใช้ทุกครั้งเลยก็คือของล็อกโก้หรืออันนี้ก็ได้ไม่กดล็อกโก้ตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมฮะจะคมกว่าปกติหน่อยเรามาดูความคมกันมาดูฟังเลยอันนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะเอามาดูฝั่งนึงจากประมาณนี้ดูตรงนี้คือ